ของเมื่อวานนี้ผ่าตัดมาก็กินอะไรนะเจ้าบงเฮ้ยกินได้เหรอครับก็กินไปแล้วอะแล้วไม่บวมเหรอมันก็ธรรมดาธรรมดาทำยังไม่ถึง24ชั่วโมงทำช่วงบนนะคะมันตกคิ้วก็แบบดูตกลงมันไม่เหมือนเข้าผ่าตัดเฉยๆอะคือมันไม่มีอาการเจ็บปวดไม่มีอาการเจ็บปวดเลยใช้ชีวิตได้ปกติวันนี้อยากกินอะไรส้มตำมั้งสวัสดีค่ะกัญจนาแก้วตานะคะหรือว่าเพื่อนๆเรียกว่านาน่าหรือไอวี นาน่านาน่านาน่าอ๋อไอวี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 โอเคถ้าเกิดภาษาตายก็ไอวีไอวีถ้ากรุงเทพก็นานาเขาอีสานอ๋ออีสานไอวีไอวีต่อเลยเมื่อวานไหมกังวลตรงไหนเมื่อวานที่เรากลัวเลยกังวลเอาโอเคตอนที่มาทำก็กังวลตรงช่วงตรงเนี้ยตรงร่องแก้มใช่ไหมแล้วก็ตรงตาเนี้ยคือมันตกใช่ใช่คิ้วก็แบบดูตกลงค่ะแล้วก็ตรงร่องแก้มลองตรงลองแก้มพี่อายุเท่าไหร่นะ46แล้วค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างพี่เห็นพี่สาวอยู่ที่อเมริกาบอกว่าเขาอยากจะมาทำเหมือนกันแล้วก็เพื่อนๆขอดูวิดีโอสดตลอดก็ชักชวนเพื่อนๆรีบๆมาเลยนะคะทุกๆคนจากทั้งอเมริกาจากทั้งอังกฤษจากทั้งเดนมาร์กคือมีเพื่อนหลายประเทศเลยใช่พี่มาจากไหนล่ะอยู่อังกฤษแต่อาศัยอยู่มาทำงานอยู่ที่เดนมาร์กทำยังไม่ถึง24ชั่วโมงทำอะไรไปบ้างพี่บอกเขาเลยทำช่วงบนนะคะไฟสล็อกข้างบนตรงช่วงบนแล้วไงต่อแล้ววันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาล้างแผลมาทำผมแล้วก็มาอบแสงใช่อบแสงมาทำแผลมาแบบบริการคลินิกคือเป็นยังไงบ้างฮะแบบโอเคไหมประทับใจค่ะแล้วได้ข่าวว่าพีททำผมด้วยใช่ไหมทำผมด้วยเป็นยังไงฮะทำผมแบบช่างสวยไหมช่างทำผมช่างทำผมเขาก็ทำดีมากเลยค่ะวันนี้บอกเขาว่าทรงอะไรต้องบอกช่างด้วยใช่ไหมอยากได้ทรงอะไรค่ะบอกช่างด้วยบอกเขาว่าอยากม้วนหล่อนน้องเขาก็จัดให้เขาก็ม้วนให้ค่ะเพื่อนๆที่มาทำเขาจะมีบริการทำสระผมทำผมแล้วก็บอกน้องที่เป็นช่างให้ทำให้อันนี้ไปถึง24ชั่วโมงเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยพอตื่นขึ้นลืมว่าตัวเองผ่าตัดมาอ๋อเหรอลืมเลยอ่ะยังไงพี่มันลืมมันว่ามันไม่เหมือนเข้าผ่าตัดอะค่ะมันเหมือนเฉยๆอ่ะคือมันไม่มีอาการเจ็บปวดไม่มีอาการเจ็บปวดเลยแล้วก็แบบลืมเผลอเลอกับตัวเองว่าแบบเกือบจะล้างหน้าลืมลืมไปอ่ะว่าตัวเองแบบผ่าตัดมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ทำไมถึงห้ามล้างหน้าฮะอธิบายหน่อยฮะเผลอไงเพราะว่ามันไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดมันรู้สึกแบบเหมือนธรรมชาติอ่ะแบบธรรมดาเลยอ่ะธรรมดาเลยแล้วก็คือไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ถึง24ชั่วโมงก็ไม่รู้สึกอะไรเลยก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วก็แบบใช้ชีวิตแบบธรรมดาปกติธรรมดาแล้ววันนี้จะใช้ชีวิตอะไรต่อหลังจากนี้จะไปไหนไปเที่ยวห้างไปทานข้าวด้วยค่ะอ๋อใช้ชีวิตได้ปกติวันนี้อยากกินอะไรวันนี้หรอส้มตำมั้งชอบส้มตำได้กินเนื้อไหมเนื้อวัวไม่กินค่ะไม่ทานเนื้อไม่กินเนื้อกินปลาปลาชอบส้มตำปลาเผาของเมื่อวานนี้ผ่าตัดมาก็พอพี่สาวพากลับบ้านก็กินอะไรนะเจ้าบงเฮ้ยกินได้เหรอครับก็กินไปแล้วอะแล้วไม่บวมเหรอก็มันก็ธรรมดาธรรมดาแล้วก็ไอ้กินมีส้มตำด้วยแล้วก็กินอาหารปกตินี่แหละกินตอนกี่โมงกลับไปกลางคืนก็คือผ่าตัดเสร็จเมื่อวานนี้ใช่ไหมกี่โมงเมื่อวานเสร็จกี่โมง
ไปถึงตรงนั้นประมาณ2ทุ่ม2ทุ่มค่ะแล้วกินพร้อมตามตอนกี่โมงก็3ทุ่มหิวคือลงมาเนี่ยก็คือกินโจ๊กกินโจ๊กไปก่อนของที่นี่แล้วก็กลับบ้านก็ลืมไปไงก็ลืมตัวก็แล้ววันนี้จะลืมตัวอีกมั้ยเพราะว่ากินแล้วไม่เป็นไรก็คงจะกินต่อแต่คุณหมอเขาก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามแล้วก็แบบเราก็แบบรู้สึกแบบปกติใช่ไหมครับแล้วก็มะม่วงแล้วก็กับพริกเกลือกินด้วยกินด้วยชอบกินอะไรแซ่บๆใช่ไหมค่ะโอ้เยอะเลยเหรอเป็นคนแซ่บๆเดี๋ยวจะพาไปกินอะไรแซ่บๆตามมาเลยหันไปที่มุมกล้องเลยนี่เหรอแล้วก็เป็นห่วงกลัวว่าแม่เป็นอะไรเห็นพันหน้าอะไรอ๋อเมื่อวานพันหน้าเนาะเมื่อวานนี้พันหน้าผลลัพธ์ภูมิใจมากเลยค่ะเป็นไงเจ็บปวดอะไรไหมพี่ไม่ค่ะธรรมดาเลย